ช่วงนี้กลับมาดูเรื่องของพื้นที่ทับซ้อนเกาะกูดเมื่อวานนี้คุณภูมิธรรมออกมาพูดถึงเรื่องของการใช้ประโยชน์นะคะแล้วก็ประเด็นเรื่องพื้นที่ทับซ้อนดังกล่าวแต่ถูกมองว่าเรื่องนี้อาจจะเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งค่ะมากกว่าเป็นเรื่องของชาติหรือไม่ซึ่งคุณภูมิธรรมก็ออกมาตอบโต้เหมือนกันนะบอกว่าอย่าจินตนาการไปไกลอย่าทำให้เรื่องนี้กลายเป็นกระแสคลั่งชาติเดี๋ยวก่อนจะไปดูนะคะการออกมาทวงถามของคุณหมอวรงกลับไปย้อนฟังคำพูดของคุณภูมิธรรมก่อนที่ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เอาไว้ค่ะไปจินตนาการเลยครับเรื่องของชาติต้องมาก่อนเรื่องคนอื่นอยู่แล้วเรื่องนี้ก็คือเราเรื่องการแยกดินแดนไม่มีแล้วก็เป็นเรื่องของการที่จะทำผลประโยชน์ตามที่นานาประเทศเขาทำกันนะครับอย่าจินตนาการแต่ว่าจินตนาการเนี่ยจริงหรือไม่จริงยังไม่รู้แต่ว่าความรู้สึกในการรู้สึกว่ามันผิดมันพลาดไปมันจะเกิดขึ้นโดยเร็วนะครับผมว่าเราอยู่ที่ความเป็นจริงดีกว่าแล้วถ้าความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นพิสูจน์ได้ก็ว่ากันไปแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมันรักษาผลประโยชน์ชาติเป็นสำคัญคือเป็นประเด็นของคุณภูมิธรรมที่ออกมาชี้แจงหลังมีกระแสข่าวเรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้กับทางการกัมพูชาหรือไม่โดยยืนยันบอกว่าเกาะกูดเป็นของไทยแน่นอนและเป็นของไทยตั้งแต่แรกขออย่าขยายจนเป็นเรื่องของการเสียดินแดนหรือเป็นความคลั่งชาติไปขอให้มองผลประโยชน์ของชาติเป็นหลักดีกว่าคือประเด็นนี้เป็นประเด็นที่คุณธีรยุทธ์สุวรรณเกษรได้ยื่นคำร้องคุณทักษิณกับพรรคเพื่อไทยฐานล้มล้างการปกครองไปด้วยนะคะทีนี้มันก็มีคนไปมองว่าเอ๊ะแล้วพื้นที่ทับซ้อนกับกัมพูชาเนี่ยมันจะเหมือนเป็นการขายชาติหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวเกิดยกพื้นที่นี้ให้เขาไปจะทำยังไงคือคุณภูมิธรรมพยายามจะบอกว่าคือเรื่องของการขยับเส้นอะตอนแรกอะที่เราวางเส้นให้จะเลาะไปตามเกาะเนี่ย คือไหนๆก็จะมีการปรับแล้วก็วางให้เป็นเส้นตรงไปเลยทีเนี้ยเรื่องของทรัพยากรใต้ทะเลก็คือน้ำมันจะได้เอามาใช้ได้นะคะแต่ยืนยันว่ายังไงทรัพยากรธรรมชาติเกาะกูดเป็นของไทยก็คือของไทยไม่ได้มีการจะไปยกทั้งเกาะเนี่ยให้กับประเทศอื่นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือหลายคนก็มองทั้งเรื่องของพื้นที่เรื่องทรัพยากรรวมถึงเรื่องความสัมพันธ์ด้วยระหว่างคุณทักษิณกับผู้นำของกัมพูชานะคะทีนี้เรื่องนี้คุณหมอวรงเดชกิจวิกรมประธานที่ปรึกษาพรรคไทยพักดีออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันถาม5ข้อถึงคุณภูมิธรรมนะคะเรื่องของ MOU 44โดยบอกว่าสิ่งที่คุณภูมิธรรมต้องตอบคำถามคนไทยคือเรื่องพื้นที่ทับซ้อนนี้ทำไมถึงยอมรับเส้นแบ่งเขตไหลทวีปที่ทางการกัมพูชากำหนดซึ่งเป็นการอ้างแบบตามใจชอบและตามหลักกฎหมายทางทะเลการที่กัมพูชาประกาศเขตไหลทวีปตามใจชอบไทยมีสิทธิจะไม่รับรองซึ่งถ้าไม่รับรองก็ไม่ผูกพันกับทางการไทยเพราะการไปรับรองก็มีโอกาสมีผลทางกฎหมายและอาจเสียเกาะกูดและดินแดนทางทะเลด้วยการลากเส้นแบ่งกัมพูชาทำไมต้องเปลี่ยนมาอ้อมเกาะกูดแทนมีนัยยะอะไรซ่อนเร้นหรือไม่จึงอยากฝากให้คุณภูมิธรรมชี้แจงให้คนไทยเข้าใจด้วยว่าถ้าดูตาม MOU 44เหมือนกับว่าไทยเรายอมให้กัมพูชามาหาผลประโยชน์ในพื้นที่ที่ควรจะเป็นของคนไทยและทำไมรัฐบาลไทยไปยอมแบบไม่มีเหตุผลโดยอ้างเพียงแค่ว่าต้องการเอามาใช้ประโยชน์ก่อนที่โลกจะต่อต้านทั้งที่ประโยชน์ส่วนใหญ่ควรเป็นของไทยเราจะมาหาผลประโยชน์โดยไม่สนใจความเสี่ยงต่อการเสียดินแดนไม่ได้เดี๋ยวรอฟังว่าคุณภูมิธรรมจะออกมาตอบคำถามของคุณหมอวรงค์หรือไม่ค่ะ